สวัสดีค่ะหมิวนะคะวันนี้นะคะหมิวก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะสู้ไปด้วยกันนะคะกับวิกฤตโควิดที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้นะคะใครที่กำลังติดเชื้อโควิดนะคะหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่กักตัวนะคะก็ขอให้ทุกท่านสู้นะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะหมั่นล้างมือสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลานะคะนอกจากเราจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงแล้วนะคะสุขภาพจิตใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เราจะต้องดูแลให้แข็งแรงด้วยนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองนะคะให้ทุกท่านนะคะแข็งแรงและก็เป็นกำลังใจหลักที่สำคัญนะคะสวัสดีค่ะแอมค่ะสถานการณ์ช่วงนี้น่าเป็นห่วงมากนะคะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายบ้างนะคะใส่แมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านรักษาระยะห่างและล้างมือบ่อยๆด้วยค่ะเวลาว่างก็ทำอาหารอร่อยทานจะได้ไม่เครียดค่ะวันแม่ปีนี้อย่าลืมโทรไปบอกรักคุณแม่และทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะสำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านนะคะขอให้ทุกคนสู้ๆนะคะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเป็นกำลังใจให้ทุกคนและตัวเองด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็ใกล้จะถึงวันแม่แล้วนะคะดิฉันในฐานะที่เป็นคุณแม่คนหนึ่งวันนี้จึงอยากจะมาให้กำลังใจทุกคนทั้งคนที่กำลังรักษาตัวอยู่และคนที่รักษาหายแล้วรวมไปถึงคนที่กำลังหวั่นวิตกและคนที่กำลังประสบปัญหาหลายๆด้านขอให้ทุกๆคนมีกำลังใจที่ดีมีพลังบวกในตัวเองและขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดีดิฉันเชื่อว่าเราจะผ่านมันไปได้นะคะทุกคนสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะครูเพลินนะคะหลายครั้งนะคะที่หลายๆคนรู้สึกท้อเหนื่อยนะคะแล้วก็หมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตนะคะแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้บางทีมันทำให้เราเจ็บปวดนะคะหลายคนก็รู้สึกสูญเสียสิ้นหวังนะคะวันนี้ครูเพลินก็มีเคล็ดลับง่ายๆนะคะมาลดความเครียดให้กับทุกๆคนนะคะให้กับคุณแม่แล้วทุกๆคนด้วยค่ะหนึ่งเลยนะคะหาที่อยู่โล่งๆนะคะโล่งๆให้เรานั่งสบายๆหรือยืนสบายๆนะคะแล้วก็เงยหน้ามองท้องฟ้านะคะที่กว้างใหญ่แล้วก็สูดลมหายใจเข้านะคะนับ1ถึง5แล้วก็ปล่อยลมหายใจออกช้าๆนะคะทำสัก5ครั้งนะคะก็จะช่วยลดความเครียดได้นะคะครูเพลินก็ขอเป็นกำลังใจเล็กๆนะคะส่วนเล็กๆนะคะให้กับคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะให้สู้ๆนะคะแล้วก็ปลอดภัยจากโรคร้ายหรือภัยต่างๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ